โอเคทีนี้ได้ยินเสียงพี่ชัดไหมครับค่ะเอาละครับหนูนั่งตัวตรงครับตั้งโทรศัพท์ในแนวนอนครับผมโอเคดีมากดีมากโอเคเอาล่ะทีนี้หนูขยับมาขวาตัวครับขยับตัวหนูมาขวาตัวเนี่ยนั่นขวาตัวหนูเหรอนั่นมันซ้ายหรือเปล่าขวาหนูมือไหนล้างก้นขยับมาครับขยับมาขวาตัวอะไรขยับซ้ายตัวก็ได้อ่ะขยับซ้ายตัวขนาดบอกว่าซ้ายตัวเรายังจะขยับขวาอีกเนาะโอเคทีนี้หนูดูส่วนของที่เห็นศีรษะไหมคะมันมีพื้นที่มากเกินไปแสดงว่าเราเผื่อเฟรมบนเกินไปหนูกดลงมาหน่อยได้แล้วเนาะสบายๆนะครับหนูชื่ออะไรครับแนนค่ะโอเคเอาให้นิ่งก่อนนะครับเอาให้นิ่งนะครับมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับมันจะดูแปลกๆแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับก็นำเสนอวิธีการรักษาผ่านหน้าจอน้องแนนนะครับเข้ามาวันนี้ใช้อะไรบ้างครับในการสื่อสารเช่นโทรศัพท์โทรศัพท์หนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตเนาะเรียกว่าสมาร์ทโฟนตัดสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวพอลุงหงอกเข้าสายนี่หนูต้องอยู่กับตัวเองแล้วนะครับต้องบอกคนข้างๆให้เข้าใจนะครับสงสัยต้องย้ายห้องไปย้ายไปย้ายไปเสียงดังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผมกำลังซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาผ่านหน้าจอนะครับซึ่งวันนี้น้องแนนก็น่าจะไม่สบายเข้ามานะครับคุณป้าแอดมินก็ได้สื่อสารเข้ามาให้ผมได้เชื่อมต่อนะครับซึ่งโอเคดีมากเลยครับแบบนี้ดีมากหนูเอาน้ำมาไหมเอามาค่ะโอเคน้องแนนครับเราใช้อะไรบ้างครับในการติดต่อตรงนี้ครับใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็หูฟังแล้วก็หูฟังนะครับ Wi-Fi ที่บ้านเป็นไปได้ไหมครับน้องแนนที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาให้มันเสมอหน้าครับตอนนี้โทรศัพท์มันอยู่กับพื้นถูกไหมใช่มันพอจะแขวนอะไรไว้ได้บ้างก็อีหรือหนูอาจจะยืนก็ได้นะแล้วก็ให้โทรศัพท์มันเสมอหน้าไว้น่าจะยืนไม่ไหวเยี่ยมยืนไม่ไหวแล้วโอเคพร้อมไหมค่ะเพียงแต่ทำตามคำบอกนะครับสำหรับการพูดคุยกับลุงหงอกหนูเคยได้ดูคลิปของลุงหงอกแล้วนะครับค่ะโอเคยืดตัวมาหน่อยได้ไหมเฟรมบนมันเยอะไปโอเคพร้อมนะครับพร้อมเนาะค่ะพร้อมนะขอเชิญลุงหงอกครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความยินดีเนาะโหก่อนจะติดต่อถึงกันได้เนาะก็ถือว่าใช้ความพยายามครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางด้านเทคโนโลยีเขานะแล้วก็คุณป้าแอดมินด้วยค่ะหลายๆคนที่ทำงานร่วมกันเนาะขอถามว่าอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ครับผมอยู่บางกวยค่ะ โถนี่ก็อยู่ต่างประเทศ ดูหน้าตาเหมือนลูกครึ่งนะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะเข้าสู่ประเด็นเลยดีไหมปกติเราหายใจทางจมูกเนาะใช่ค่ะ
นะมีหายสัตว์หายใจสะดวกไหมตอนนี้จมูกตอนนี้อ่ะครับเหนื่อยครับโอเคแปลว่าคอยดูนะมันจะหายเหนื่อยนะค่ะผมจะเรียกอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายมันไม่ใช่ไปเล่นกีฬาไม่ใช่ไปนู่นนี่นั่นนะครับเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีมากมันก็จะเหนื่อยยากแต่ว่าอดทนทานเวลาทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะกระฉับกระเฉงและทำงานได้นานทำงานได้สนุกแต่ถ้าหากก็เมื่อยล้าขึ้นมาเมื่อใดทุกคนในโลกนี้มักจะต้อแต้ ต้อแต้ตดถอยเนี่ยนะแต่มาถึงตรงนี้ลุงหมอจะบอกว่าไอ้เสียงพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นพลังงานนะคนที่เรียนหนังสือมาก็จะรู้ว่าพลังงานเสียงโอ้ยคิดคำนวณกันมากมายมหาศาลมีพลังงานเสียงมีพลังงานแสงมีพลังงานความร้อนมีพลังงานไฟฟ้าและมีพลังงานแม่เหล็กตอนนี้เราสื่อสารกันด้วยพลังงานเสียงโอเคนะทุกคนมีเสียงเปล่งมาจากปากก็แปลว่าทุกคนมีพลังงานอยู่แล้วโอเคนะมันต่างกันที่มากกับน้อยใครล่ะมีมากกว่ากันเมื่อคนไหนมีมากก็สามารถผ่อนถ่ายกับคนที่มีน้อยได้ทีนี้คนที่มีน้อยเนี่ยจะรับยังไงล่ะวิธีการรับนะเริ่มต้นลองดูว่าลองอ้าปากแล้วก็อัดอากาศไหมดูอากาศเข้าไปเปิดเข้าไปอ้าปากกว้างเนี้ยเหมือนปลางับอาหารปึ๊บแล้วก็กลืนเหมือนกลืนน้ำครั้งที่หนึ่งผ่านไปเนาะลองครั้งที่สองครับดีมากแล้วก็ให้ออกทางจมูกต้องพยายามทำตามคำบอกนิดเกินเบื้องต้นนะเพราะว่าเราไม่เคยใช้จังหวะในการหายใจอย่างนี้มาก่อนนะลุงออกหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทีมงานได้รวมทั้งทีมงานด้วยได้ค้นคว้าเจอแล้วแน่นอนว่าจะผ่องถ่ายพลังงานนี้ให้กับกันและกันได้มันก็ย่อมมีหลักวิชาการพอสมควรเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อสิ่งนี้คือความจริงนั้นความต้องการของหนูคือต้องการจะมีเรี่ยวแรงเพราะว่าหนูเริ่มต้นบอกว่าเหนื่อยล้าโอเคนะเอาล่ะครั้งต่อไปงับเหมือนเดิมแต่กลั้นนานๆทีนี้อย่าเพิ่งออกนะอึดเข้าไปอึดเข้าไว้เลยเอาแบบตาถลนหรือว่าหูลมออกหูประมาณนะครับฟังเสียงให้ดีด้วยทนไม่ได้จึงออกทางจมูกดีมากครับเอาล่ะหายใจตามปกติไว้ก่อนครับสังเกตร่างกายตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไหมยืนยันว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใหม่เอี่ยมเลยนะครับในโลกใบนี้ยืนยันว่ายังไม่มีใครค้นพบกล้าพูดได้ขนาดนั้นแหละเราทั้งสองต่างก็มาเทสก็ว่าได้นะเทสของจริงอีกครั้งหนึ่งครับนับอากาศเหมือนเดิมนานกลั่นไว้ฉุดนานนะครับอ
อยู่กับตัวเองทั้งหมดเป็นฟีลลิ่งนะครับเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยเป็นเรื่องของระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดนะกับตัวเองครับมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวเราเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยลองขยับร่างกายทั้งหมดสิครับต่างจากก่อนหน้านี้หรือไม่อย่าเพิ่งตอบขยับให้หมดเลยนะครับว่าหายใจได้ยาวขึ้นโล่งขึ้นเนื้อหนังมังสาทุกส่วนของเซลล์ของร่างกายเนี่ยมันจะโฟลว์เข้าไปทั่วทุกเซลล์นะครับจำด้วยครับตรงนี้อธิบายได้หมดทุกมิตินะครับลองเล่าความรู้สึกดูสิ before กับ after ก่อนหน้านี้มันจะแบบเหนื่อยมากค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้เสร็จแล้วเมื่อสักอาทิตย์นึงอ่ะไม่ท้องเสียมันก็เลยทำให้ร่างกายแบบเหนื่อยมาก มันเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่ร้อยคำว่าดีมากคือความรู้สึกเช่นที่บอกว่าดีมากเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะหาเครื่องชั่งตวงวัดทำไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาจะทำไม่ได้คือตรงนี้แหละครับแต่ความรู้สึกของตัวเราเองมันบ่งชี้เลยว่าต่างเด็กทันจากเดิมแน่นอนนะครับเดิมของคุณไปอาจจะท้องเสียที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือเขาว่าเป็นมะเร็งเนาะใช้คำว่าเขาว่าผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับเรื่องเขาว่านะยืนยันทีนึงลุงงอกไม่เคยยอมรับเรื่องของเขาว่าเพราะว่าผมวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วผม73ปีครึ่งเนี่ยนะเขาพูดแต่คำว่าอาจจะบางทีอาจจะบางครั้งก็เพราะเราไม่รู้เราจึงตกไปเป็นเครื่องมือโดยที่เราไม่รู้ตัวของเราเองผมใช้ภาษาหนักนะแต่ทั้งหมดนั้นต้องแชร์กันนะถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสแชร์กันเชื่อว่ายังคงต้องตกเป็นเครื่องมือเขาอีกต่อไปผมเป็นคนที่พูดสุดท้ายเลยว่าการแพทย์หลายเรื่องทุกเรื่องเมื่อเอาไม่อยู่มักจะปล่อยให้กับคำว่ามะเร็งเพราะคำว่ามะเร็งในโลกนี้ที่เขาว่ากันเอาไม่อยู่แม้ว่าเขาจะพูดว่าถ้ารู้ติวเบื้องต้นเอาอยู่ไม่มีสิทธิ์จะไปรู้ว่าวินาทีใดมันเกิดมาในร่างกายเราไอ้คำว่ามะเร็งเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยครับฉะนั้นแปลว่าเขาไม่รู้จักจุดเริ่มต้นของการเป็นนะฮะ
มื่อเราไม่รู้เขาเออเขาคิดเช่นเออระยะที่หนึ่งนะที่สองนะสามสี่นะถ้าสี่ไปถึงห้าก็เตรียมตัวเผา ก็มีเท่านั้นครับนะใช่ไหมครับแล้วเมื่อไรล่ะจะไปถึง4ถึง5เมื่อเราหมดสภาพนะหมดสภาพแปลว่าเราขาดคุณภาพชีวิตอย่างยิ่งยังไม่พอหมดทั้งสตุ้งสตังด้วยเพราะว่าเขาลากยาวใส่หนึ่งเข้าไปไม่พอลองข้อที่สองก็เครื่องมือเขาเขาเรียกว่ายายานั่นนะครับยาหมายเลขหนึ่งไม่พอในประเทศไม่พอต่างประเทศทีหนึ่งคำว่าต่างประเทศถ้ายาของต่างประเทศดีคนบ้านเขาไม่เป็นมะเร็งหรอกครับบ้านเราต่างหากที่ผมใช้คำว่าฉลาดน้อยฉลาดน้อยมากๆทั้งที่รู้ว่าบ้านเขาเขาก็ปราบไม่ได้เขาก็ยังยัดเยียดเอาสินค้าของเขามาให้คนบ้านเรารับต่อกรณีที่ว่านี้ลุงออกบอกว่าโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ไม่ได้พูดว่าฉลาดน้อยแล้วนะ เป็นโง่แล้วนะโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อเราสองคนผมขออนุญาตว่า2 in 1นะครับในจอเดียวกันเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นเคสหนึ่งนะเป็นเคสตัวอย่างของโลกบุคคลคนหนึ่งลุงออกธรรมดานี่นะครับสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวคุณได้ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นสิ่งบอกเหตุเองว่ามันดีกว่ายาหรือมันแย่กว่ายาลุงออกบอกว่านี่คือการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเนี่ยครับตรวจวัดเช็ควัดนะคอนเฟิร์มได้โดยฟีลลิ่งคือความรู้สึกจากที่คุณบอกว่าเหนื่อยล้าหรือตัวหนักก็ว่าได้หนักตัวก็ไม่ผิดเมื่อเวลาได้เสพผมใช้คำว่าเสพสูดหายใจเข้าไปรวมทั้งเสพทางหูด้วยคือเสียงของผมเนี่ยแหละครับเห็นไหมก็ทำให้คุณร่างกายของคุณเนี่ยดีขึ้นหรือไม่คุณเป็นคนตอบตรงนั้นแต่เคสเหล่านี้ผมผ่านมาเยอะบอกให้รู้หน้าได้หมดแต่อย่าเลยนะให้ผู้บริโภคเป็นผู้ที่บอกว่าอาหารมื้อนี้รสชาติเป็นเช่นไรผมใช้ว่าอาหารมื้อนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่วิจิตรพิสดารมากเชิญครับอธิบายความรู้สึกครับค่ะก็ตอนนี้รู้สึกแบบเบาก็เมื่อกี้อยู่แล้วก็เมื่อกี้หัวใจมันจะเต้นเร็วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเบาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็ช้าลงอ่ะค่ะถ้าหากว่าจะมีการเปรียบเทียบคำว่าเบานะแล้วว่าเดิมมันหนักเนาะค่ะเดิมมันหนักเนื้อหนักตัวมันอืดอาดมูฟเมนต์เชื่องช้าปฏิกิริยาโต้ตอบช้าเวลาพูดคุยอะไรแต่อะไรกับเพื่อนฝูงใครก็ได้บางทีทำให้อารมณ์เราก็ไม่ค่อยจะนิ่งเพราะว่ามันเรื่องของสุขภาพร่างกายเราไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้อารมณ์เราไม่ค่อยจะอะไรล่ะนะมันไม่แฮปปี้อ่ะโอเคเนาะแต่เวลาได้สิ่งนี้เข้าไปปุ๊บความรู้สึกที่ว่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะส่วนมากน้อยคอยประการใดถ้าหากว่าจะมีการยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะเมื่อกี้คำว่าหนักตัวเหมือนกับว่าแบกข้าวสารมา1 กระสอบ มี100 กิโลกรัม
คำว่าหนักน้ำหนักที่วันนั้นหายไปกี่กิโลครับกี่กิโลบ่อยจากข้าวสารใช่ไหมคะครับข้าวสาร100กิโลกรัมแบกมาเต็มที่หนักอึ้งเลยเจอลุงหงอเขาหน่อยเดียวเองข้าวสารที่มันหนักได้หายไปกี่กิโลกรัมครับสัก70พอพูดใหม่ครับ70หายไป70กิโลกรัมเลยใช่มันเบาเลยอ่ะ อยากจะรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรค่ะ ขออนุญาตเรียนถามว่าเรียนหนังสือจบชั้นไหนครับป.ตรีค่ะป.ตรีคณะครับบริหารครับบริหารนี่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วถึงจะเรียนได้ค่ะใช่เนาะค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้นๆกันแล้วกันเนาะไม่ขนาดนั้นถ้าผมบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแสงเสียงความร้อนเนี่ยได้เรียนเนาะค่ะผมก็คำนวณมาเหมือนกันผมก็แย่เหมือนกันจำเข้ามาทั้งหมดนะเพื่อตอบคะแนนเขาแต่เวลานี้มันไม่ใช่จำแล้วเป็นความเข้าใจแล้วครับโอเคนะถ้าบอกว่าพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะคะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มีผลในตัวของหนูขนาดนั้นนะครับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นลุงออกเป็นคนค้นพบครับเราเคยรู้จักแต่คำว่าพลังงานแต่ไม่รู้ว่าพลังงานอะไรส่วนมากก็พลังงานน้ำตกพลังงานลมเห็นไหมพลังงานเชื้อเพลิงเกิดจากการลุกไหม้สันดาปของเครื่องยนต์ใช่ไหมล่ะแต่ไม่รู้ว่าสารหรือสกปรกเห็นไหมพลังงานเหล่านั้นทั้งหมดคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่ามันสกปรกนะเมื่อเวลามาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าให้แล้วย่อมมีผลมากมายมหาศาลกับร่างกายของหนูเองถึงขนาดบอกได้ว่าไปแล้ว 70% นี่แหละคือการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเดียวครับดูสิครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับใช้กับมนุษยชาติโดยตรงเลยหนูเป็นคนที่โชคดีมากครับครับฉลึงเดียวก็ไม่ได้เสียเลยใช่ค่ะชัดเจนลองเปรียบเทียบดูว่าที่หนูสูญเสียไปกับการใช้เงินใช้ทองที่ผ่านมาเรื่องสุขภาพต่างคนต่างกันแบบพลิกฝ่ามือเลยต่างกันเยอะมากเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้นำความรู้สึกที่ได้รับนะเอาไว้ในตัวไม่ต้องไปเอาไปคุยไปโม้กับใครนะถ้าหากว่าหนูเห็นว่าลุงออกหรือศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์กับมนุษยชาติแชร์กันเข้าไปนะรู้จักลุงออกจากไหนครับผมอาค่ะพอดีว่าจากคุณอาใช่พอดีอาเขาพอดีอาเขยอะค่ะเป็นมีโรคประจำตัวเป็นพาร์กินสันทีนี้อาเขาไปหาลุงหมอมาครับค่ะก็เลยอาเลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็เปิดคลิปให้ดูใช่โอเคคุณอาหญิงคุณอาผู้หญิงหรือชายครับอาผู้ชายไม่สบายค่ะแต่อาผู้หญิงเป็นอาแท้ๆของคุณอาผู้หญิงคุณอาผู้ชายไม่สบายที่ว่าพาร์กินสันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถามว่าคุณอาผู้ชายนั้นเป็นเช่นไรครับอาการของท่านอาบอกว่าดีขึ้นค่ะเห็นรู้สึกจะไปหลายครั้งแล้วฟังให้ดีนะครับคำว่าพาร์กินสันนี่โรคทั้งใบนี้ไม่สามารถเอาอยู่นะครับ
แปลว่าลุงงอกไม่ใช่ธรรมดาสามารถที่จะทำให้ถูกใครก็ไม่รู้ระบุว่า คุณอาของหนูเป็นโรคพาร์กินสันย้ำใครก็ไม่รู้บอกว่าคุณอาของหนูเป็นโรคพาร์กินสันโรคใบนี้ทั้งหมดไม่มีเอาไม่อยู่แน่นอนแต่ลุงงอกใช้แค่สองฝ่ามือกับหนึ่งปากอาของหนูก็ได้รับขนาดนั้นแต่สำหรับตัวหนูไม่ได้ใช้มือเลยครับเห็นไหมครับต่างกันเนาะนะอาของหนูเป็นพาร์กินสันตัวหนูเองก็เป็นมะเร็งตัดออกได้ยังคะตัดแล้วค่ะมันตัดไม่ได้มันอุดตันเห็นไหมเออะก็ตัดเออะก็ตัดธรรมชาติก็สร้างมาก็ต้องสร้างมาแบบ 100% เห็นไหมครับมาตัดสิ่งที่เป็นธรรมชาติออกไปเสียดายไหมคะก็เสียดายอยู่ค่ะแต่ตัวนั้นมันต้องตัดเพราะว่ามันย่อยไม่ได้แล้วอะค่ะมันเป็นความที่ลำไส้หมดเลยแล้วมันก็ทำให้แบบปวดเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้กินไม่ได้โอเคครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปเนาะตั้งสมมติฐานไว้ว่าถ้าหากว่าเจอกับลุงออกก่อนหน้านี้คาดการได้ไหมครับว่าไม่น่าจะต้องตัดนะความรู้สึกเอาความรู้สึกตอนเนี้ยฮะก็ไปเทียบเคียงเลยครับก็จริงๆไม่อยากจะตัดเลยแหละนั่นน่ะสิครับนี่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเจอลุงออกกับลุงออกก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะไปเจอเขาก็เขาเข้าใจเนาะใช่ไหมก่อนหน้าที่จะไปเจอเขาก็แล้วกันเนาะเนี่ยเพราะว่าเจอเขาปุ๊บไม่นานนักเขาก็สั่งตัดสั่งต่อทันทีตัดแล้วก็ต้องต่อเนาะเออผลของมันก็อย่างที่หนูก็เสียดายมันน่ะก็มันมากระทำตัวเราเนาะมันธรรมชาติเราเนาะอยู่ก็ถูกใครก็ไม่รู้มาตัดทิ้งไปก็เพราะว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ถ้ารู้ก่อนหน้านี้คงไม่ต้องนะมั้งครับไม่ต้องคร่ำครวญนะเพียงแต่รีวายให้ฟังว่าเออมันเป็นไปได้ไหมเอาความรู้สึกของหนูที่รับเวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเป็นตัวคอมเพร์นะคะครับย้ำเป็นตัวคอมเพร์จึงจะรู้ของความต่างชัดเจนค่ะข้าวสาร70กิโลกรัมไปแล้วตอนนี้เหลือกี่กิโลกรัมครับ30 เพิ่มมาอีก10แล้วเหรอเอ้าเมื่อกี้3ก็100โลก็ไป70เหลือ30ฮะยังเหลือ30อยู่เหรอยังเหลืออยู่ครับแต่ก็ดีเลยนะยังเหลือดีกว่าเอาทีหนึ่งนะเอารอบหนึ่งคะเหมือนเดิมอ้าปากเหมือนเดิมนับอากาศทัวร์เวอร์ชาร์เจอร์ชักมันเต็มท้องเลยครับปึ๊บอับนั่นนะตอนนี้ขมิ้วท้องตามครับหรือกดหน้าท้องตามก็ได้มือเรานะครับอย่าไว้เฉยดีมากดีมากที่ไอออกมาก็คือมันขับของเสียนะคะของเสียออกจากร่างกายเราเนี่ยออกมาทางเหงื่อ
ออกมาทางปัสสาวะอุจจาระออกมาทางปากออกมาทางจมูกใช่ไหมเช่นสั่งน้ำมูกออกมาจากทางตาที่เขาเรียกว่าขี้ตาเนี่ยนะครับออกมาจากทางปากก็คือไอจามขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เข้าใจนี่แหละคือการขับของเสียแหละครับนะ เป็นไงตอนนี้ขยับตัวสิครับต่างจากเมื่อกี้นี้พอประมาณไหมพอประมาณไหมนะพอประมาณไหมค่ะนะถ้าหากว่าสามารถย้อนนะค่ะ อะไรหล่นโทรศัพท์นึกว่าตกเก้าอี้ถ้าย้อนเวลาได้อยากจะย้อนเวลาจังเลยเนาะใช่ค่ะเออปีแล้วค่ะลุงหมอใช่ เพราะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะถ้าย้อนเวลาได้ก็อยากจะย้อนเมื่อย้อนไม่ได้ก็รับสภาพไปแล้วมาแล้วไปเนาะจบข่าวตรงนั้นค่ะเรามาเอาความรู้สึกดีใส่ตัวไว้ค่ะความรู้สึกดีนี่ฮะทำให้เราได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นครับคอยดูนะการทำงานต่อไปจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีผลผลิตเรียกว่ามีประสิทธิผลสูงมากสิ่งนี้แหละเรียกนี่ทางองค์การอนามัยโลกเขาจะพูดว่านี่คือแพทย์แบบองค์รวมนะครับ holistic medicine วันนี้เรื่องของพลังงานแล้วก็มีคนคนเดียวที่กล้าพูดว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือเรียกว่ามาตรฐานมันสูงมากเลยนะครับเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเรียกว่านาทีต่อนาทีครับเห็นไหมการแพทย์ปัจจุบันหรือของฝรั่งได้อย่างนี้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันแต่เห็นผลในอนาคตหนูตัดมาได้เป็นเวลาครึ่งปีใช่ค่ะใช่ไหมครับล้ำมา6เดือนผลของ6เดือนนั่นแหละครับถ้านับจากวันที่หนูตัด6เดือนแล้วหนูยังเป็นเช่นนี้อยู่แปลว่าอนาคตเนาะพูดแต่วันตัดมาถึงวันนี้แปลว่าอนาคตอนาคตคือวันนี้ของหนูเองนะมะนั่นแหละคือผลเป็นเช่นไรดีหรือเลวประการใดหนูเป็นคนที่จะต้องรู้เองตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าลุงออกสรุปให้ชัดเจนเลยนะครับว่าปัจจุบันเห็นผลในอนาคตอนาคตจะไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าเลยแต่ที่แน่ๆมีแต่แย่ลงขั้นที่สองขยายลงขั้นที่หนึ่งจ่ายไปแล้วสตังค์เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมฮะเจ็บตัวต่างหากเจ็บมากเห็นไหมเสียเวลาเท่ากับเท่าใดเห็นไหมครับถ้าหากว่าประมวลแล้วค่าใช้จ่ายสิ่งนั้นกับค่าใช้จ่ายกำลังทำอยู่เวลานี้มันคนละขั้วโลกเลยใช่ไหมนี่แหละขอให้มีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าคนไทยคนหนึ่งอายุ73ปีครึ่งมีความสามารถในระดับนี้ดูสิครับว่าอนาคตมนุษยชาตินั้นที่เราใช้กันเฟสทูเฟสเวลานี้นะครับอนาคตคอยดูว่าจะมีผู้คนอยู่ในหน้าจอนี่เป็นล้านล้านคนผมมีความสามารถรักษาผู้คนผ่านจอได้ครับถึงขนาดเท่าเดียวคอยดูนะนี่แหละคือลุงงอกแหละ
แล้วก็รวมทั้งคณะทำงานเราด้วยนะครับเราตั้งใจสูงมากเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นวิชาการชั้นสูงมากมนุษย์โลกไม่มีสิทธิ์เรียนรู้ได้เลยแต่บัดนี้ลุงหอกไม่เคยห่วงวิชาสนใจใฝ่รู้ตามเลยนะคะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่2มกราเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่วันอาทิตย์ที่7โทษทีวันอาทิตย์ที่7มกราจะมีการบรรยายให้ฟังที่สภาพนั่งเกล้าที่คุณอาหนูเอาตัวมานั่นแหละตามท่านมาด้วยนะคะจะได้รู้ว่าลุงหงอกคิดอะไรพูดเรื่องอะไรทำไมจึงมีความสามารถระดับนี้ชวนเพื่อนฝูงมาด้วยมีที่นั่งเยอะมีห้องแอร์ด้วยแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยครับที่นี่เรามีความพร้อมในระดับที่จะบริการได้ประมาณ100-180คนฉะนั้นไม่ต้องห่วงบรรยายเรื่องของกายใจจิตชั้นสูงมากนะจากเที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิเพราะสิ่งที่หนูได้รับก็คือเป็นเรื่องราวของสมาธิจิตชั้นสูงมากมารับอนุเพราะวัยของหนูเป็นวัยน่าจะเริ่มรับกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันให้ผลดีทั้งหมดครับครับให้ผลดีมากทีนี้ให้ผลดีเหลือเกินอยากจะให้ทุกคนได้รับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กันมากมายมหาศาลนะครับพยายามสนใจใฝ่รู้ตามคนไหนรับด้วยก่อนก็คือได้กำไรไว้ก่อนความสามารถลุงออกนั้นไม่รู้ใครจะคว้าไปต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับหนูพูดที่บ้านหนูแต่ลุงออกอยู่ที่ลพบุรีตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อกี้ก็รักษาผู้คนไปตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับนี่จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้มาหรอกเรื่องนั้นนะเพราะว่าพวกเราก็สแตนบายที่จะทำให้หนูได้สบายนั่งคอยประมาณ1ชั่วโมงเมื่อกี้นี่ครับรอหนูที่ติดต่อกันก็คือเรื่องการสื่อสารเนี่ยครับเพราะว่าเราก็พยายามที่ติดต่อโดยวิธีการต่างๆนะเท่าที่ความสามารถของคณะทำงานจะพึงมีพึงได้สุดท้ายเราก็ได้เจอกันเนาะก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นอะไรไม่อยากจะบอกก็บุญนะเพราะมันพูดได้ยินมาเยอะแล้วมีบุญร่วมกันท่านมนต์นะครับมีผู้คนพูดไปเยอะสุดท้ายก็หลอกใช้กันละกันอยู่วันรับไปเช่นเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญหลงบุญเนี่ยครับใช่ไหมของเราไม่ต้องไปรูปแบบนั้นของเราอยู่ที่ความสุขที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเห็นไหมครับอยู่ที่ความสุขความสุขจะให้เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเห็นไหมฮะต้องเป็นผู้นำเป็นผู้ตามคนอย่างเราต้องคิดในกรอบนี้ไม่ใช่คิดในกรอบความเชื่อที่คนรุ่นก่อนเขาจับยัดความเชื่อมาตลอดนะฮะบัดนี้มันเรามาแชร์ความคิดหรือจะใช้คำว่าสลายความเชื่อที่ผ่านมาองค์ความเชื่อทั้งนั้นศตวรรษที่ผ่านมามาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สองสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงกันเอาวันเดียวนี้เลยนะหนูไม่สบายตัวร่างกายไม่อ่อนแอซึ่งหนูได้รับเองเราเนี่ยคือพิชิตความจริงเพราะฉะนั้นนี่คือของจริงความจริงย่อมพิสูจน์ได้แต่ต้องเอาตัวมานะนี่ขนาดหนูหยุดบ้านหนูที่นี่ไม่ต้องเอาตัวมาก็ยังสามารถพิสูจน์ได้เราไปหลงการพิสูจน์กับกระดาษและปากกาและกระดานดำมานานมากปัจจุบันพิสูจน์โดยไฮเทคโนโลยีตรงนี้ที่เราใช้อยู่เวลานี้มันก็ถึงขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าเจอสองมือลุงหงอกสัมผัสกันแบบแผ่วเบาเนี่ยมันจะขนาดไหนไม่ได้ว่าสัมผัสตรงๆเลยโอเคไหมครับขอให้นำเอาสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังให้อยู่ในอะไรให้อยู่ในจุดที่บอกมันน่าสนใจฮะต้องใฝ่รู้ต้องใฝ่รู้นะ
พราะว่านี่คือชีวิตนี่คือกำไรชีวิตและจะเผื่อแผ่บางไปให้กับผู้อื่นอีกทีนึงเมื่อหนูได้สัมผัสด้วยตัวเองครับโอเคเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากจะคุยกับทางด้านคณะทำงานเราไหมครับก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะโอเคครับถูกต้องครับเราสนใจทุกคนครับไม่ว่าคนใดๆก็ตามจะเป็นใครก็ได้เราไม่เลือกเพศเราไม่เลือกวัยเราไม่เลือกชั้นวรรณะเราไม่เลือกความเชื่อใดๆก็ตามทีเพราะที่มันผ่านมาทั้งหมดเป็นความเชื่อทุกเรื่องทุกวิชาการของโลกแม้แต่ศาสนาที่รู้จักกันดีคือเรื่องของความเชื่อหมดเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อเขาหมดเห็นไหมครับกลับมาถึงธรรมชาติแล้วใช่ไหมฮะนี่คือหลักคือผมใช้คำพูดว่า physical nature นะครับนะ physical physics nature ว่าด้วยเรื่องของ energy pure กับ impure ของหนูพลังงานของหนูคือ impureก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนน้องหงอก็คือเพียวมันก็แชร์กันนะฮะแชร์กันเซอร์เคิลเลชันเซอร์เคิลเลตกันหรือว่าเอ็กเชนจ์เข้าหากันละกันโอเคไหมโดยจะเกิดที่คุณที่หนูจะได้คือฟิลลิ่งอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าฟิลลิ่งนะหนูนะฟิลลิ่งในความรู้สึกนี่ก่อให้เกิดความนึกคิดจำแม่นๆครับฟิลลิ่งนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของนิวโรซิสเต็มครับมันเข้าไปสู่ถึงเบรนนะครับไม่รู้สมองหนูจะโปร่งเบาเลยนะครับตอนนี้รับรองได้ 100% ครับหัวนี่จะเบาสบายหลับนี่สบายมากเลยต่อไปสังเกตผิวพรรณเนี่ยนะคะผิวพรรณหนูจะดีขึ้นเยอะเลยนะริมฝีปากแตกรับรองหายไม่ต้องไปทาลิปเลิฟให้มันเสียสิทุกต่างๆเนาะแกนะผิวพรรณจะดีสังเกตให้ดีนะครับน้ำหนักตัวจะสมส่วนนะครับรูปร่างจะสมส่วนมากเลยโอเคนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะไม่มีก็ขอให้ได้รับสิ่งดีจากใครก็ได้ทีมงานลุงหอกก็แล้วกันง่ายดีเนาะโอเคนะค่ะนะถูกต้องสวัสดีนะครับค่ะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับ